สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องวัดค่า PHEC นะครับ TDS นะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ HM Digital นะครับเป็นรุ่นคอม300นะครับผมโอเคนี่จะเป็นหน้าตาบรรจุภัณฑ์นะครับของตัวเครื่องนะครับเป็นกล่องสีเทาดำนะครับนี้นะครับในกล่องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจะมีน้ำยานะครับ pH สำหรับคาลิเบตค่า pH ที่ค่า7นะครับน้ำยาสาหวัตนะครับ pH อิเล็กโทรดนะครับต่อ solution นะครับสายคล้องตัวเครื่องนะครับนี่เป็นหน้าตาของตัวเครื่องนะครับนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับก็จะแบ่งเป็นด้านบนนะครับจะเป็นที่สำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับให้หมุนนะครับถอดก็ต้นเข็มมานะครับโอเคแบตเตอรี่ที่ใช้ครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด 3A 2ก้อนนะครับโอเคอย่างนี้นะครับก็ให้ใส่โค้ดลบลงไปนะครับใส่แล้วก็บิดแกะนะครับจริงตัวเครื่องก็จะติดเลยนะครับอันดับแรกนะครับที่ใส่โอเคปิดไปก่อนแล้วกันนะครับตามเข็มเพื่อปิดนะครับโอเคถัดมานะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของจอแสดงผลนะครับกับปุ่มฟังก์ชันการใช้งาน3ปุ่มนะครับโอเคครับเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะครับและปุ่ม Enter ในปุ่มเดียวกันนะครับปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับปุ่มแคลนะครับปุ่มแคล PHEC กับ EC นะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มโฮกับโหมดนะครับโอเคนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นหัววัดนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับอันนี้จะเป็นตัว pH นะครับอันนี้เป็นอุณหภูมินะครับ pH จะเป็นกระป๋องแก้วนะครับส่วน conduct กับ TDS จะเป็นแท่งโลหะ2แท่งนะครับโอเคดูนะครับโอเคนะครับเราเริ่มการใช้งานกันเลยนะครับก็เปิดตัวเครื่องนะครับขึ้นมานะครับนี่ครับอันนี้จะอยู่ในโหมดของวัดค่า EC หรือค่า conductivity อยู่นะครับโอเคก็ดูที่หน่วยนะครับไมโครซีเมนต์นะครับที่สูงนะครับอุณหภูมิที่ 24.6 องศานะครับโอเคเรามาดูกันนะครับปุ่มกลางก่อนสำหรับโหมดนี้นะครับปุ่มแคลครับสำหรับเปลี่ยนโหมดนะครับเป็น pH โอเคไมโคร pH นะครับไมโครก่อนนะครับปุ่มโฮนะครับจะหยุดค้างค่าข้อมูลนะครับอันนี้จะเป็นโหมดในโหมดของวัดค่า conductivity นะครับจะสามารถไปวัดค่า TDS ได้นะครับก็จะมีที่ ppm ที่ 0.7 นะครับกดค้างนะครับอันนี้จะเป็น millisiemens นะครับวนมานะครับเป็นวนลูปนะครับ ppm ที่ 0.5 นะครับ 0.5 กับ 0.7 ต่างกันยังไงนะครับอันนี้จะเป็นช่วงนะครับช่วงในการวัดนี่ก็จะระบุไว้นะครับโอเคนี่ดูที่กล่องก็ได้ครับด้านหลัง 0.5 นะครับก็ใช้วัดตั้งแต่0ถึง 5,000 นะครับ 0.7 ก็0ถึง 8,560 นะครับก็คือถ้าความเข้มข้นเกิน 5,000 ppm นะครับให้ใช้ 0.7 นั่นเองนะครับถ้าต่ำกว่า 5,000 ก็ให้ใช้ 0.5 นะครับโอเคนะครับนะครับถัดไปนะครับมาดูโหมด pH นะครับโหมด pH ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคในโหมดนี้ก็วัดค่า pH ได้เลยนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรกดโฮก็ค้างค่าเหมือนกันนะครับถ้ากดค้างนะครับถึงจะเปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมินะครับฟาเรนไฮต์กับเซลเซียสนะครับโอเคนะครับเลือกก่อนนะครับกดโฮครับอีกทีนึงนะครับรู้แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็รู้ไปแล้วนะครับว่าตัวปุ่มทำงานยังไงบ้างครับในแต่ละโหมดถัดมาแล้วก็จะมาทำการปรับเทียบตัวเครื่องละกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้วัดค่าอะไรนะครับดูนะครับจุ่มน้ำไปค่าจะขึ้น 8.2 นะครับโอเคเราเริ่มการคาลิเบตตัวเครื่องของในส่วนของ pH กันนะครับอ
ปรับเทียบผมจะมีน้ำยา3ตัวนะครับ740นะครับ740อันนี้นะครับก็ให้จุ่มลงไปนะครับ7นะครับโอเคครับ 6.9 นะครับก็ให้กดปุ่มกลางค้างนะครับครับก็จะขึ้นคำว่าแคลนะครับกระพริบตัวเลขก็จะกระพริบนะครับแล้วก็รอนะครับโอเคจะเป็น 7.0 แล้วนะครับ N นะครับก็เสร็จสิ้นครับสำหรับคาลิเบตค่า7ต่อไปก็เป็นค่า4นะครับเหมือนกันครับขั้นตอนเหมือนกันเลยก็คือจุ่มตัวบัฟเฟอร์สแตนดาร์ดลงไปก่อนนะครับจุ่มตัวเครื่องลงไปนะครับเมื่อนิ่งสักพักนะครับแล้วก็กดปุ่มกลางค้างนะครับปุ่มแคลเมื่อแคลขึ้นแล้วก็ปล่อยมือนะครับแล้วก็รอนะครับตัวเครื่องจะทำการประมวลผลเองนะครับนะครับจนกลายเป็น 4.0 แล้วนะครับก็รอจนกว่าเครื่องจะขึ้นคำว่า N นะครับเห็นแล้วนะครับต่อไปน้ำยาสุดท้ายนะครับคลาสสิกครับครับเคลนะครับครับเอ็นแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นค่าคาลิเบตทั้ง3ค่าเรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของ pH นะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะลองดูที่คาลิเบตที่โหมด EC แล้วกันนะครับเปลี่ยนหน่วยก่อนนะครับถ้าคาลิเบต EC ได้นะครับต้องไปที่หน่วยไมโครนะครับนะครับสังเกตดูนะครับตัวไมโครนี่นะครับยาไมโครครับสำหรับน้ำยาไมโครนะครับกาคอนดักนะครับอันนี้นะครับตัวน้ำยานะครับ1413นะครับน้ำยาสแตนดาร์ดที่เราจะใช้ปรับเทียบตัวเครื่องนะครับอันนี้ผมจุ่มไปมันขึ้นได้1560นะครับ50ตัวนี้เมื่อเกิน1000ไมโครไปแล้วนะครับค่าความละเอียดนะครับในการอ่านจะเป็น10นะครับโอเคนะครับนะครับในการแคลก็เหมือนกันนะครับได้กดแคลค้างนะครับเมื่อแคลกับพิบนะครับจะแตกต่างจาก pH ก็คืออันนี้เนี่ยเป็นแบบปรับแบบแมนนวลนะครับคาลิเบตก็คือให้เราปรับลูกศรลงมานะครับให้อยู่ที่ค่าน้ำยาของเรานะครับใกล้เคียงก็อยู่ที่1410นะครับเพราะค่ามันน้ำยาอยู่ที่1413นะครับเมื่อได้ค่าแล้วนะครับก็กด Enter นะครับ1ครั้งโอเคตัวเครื่องก็จะปรับนะครับกระพริบ1410กระพริบนะครับ N นะครับนะครับค่าที่เราได้ก็อยู่1410แล้วตามที่ปรับไว้นะครับโอเคนะครับนี่ครับก็เป็นการปรับเทียบหรือการแคลตัวเครื่องนะครับในโหมดของ pH กับหมวดของ EC หรือค่า conductivity นะครับโอเคถัดไปนะครับก็อย่างที่บอกครับตัว pH นะครับจำเป็นต้องมีตัวน้ำยารักษาวัดอยู่เสมอนะครับอย่างที่บอกไปจะมีซองสีเทาๆนะครับที่แถมให้ไปนะครับโอเคก็ใส่นะครับที่ฝานะครับจะเป็นฟองน้ำนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับฟองน้ำนี่ครับต้องมีความชื้นอยู่ตลอดนะครับก็คือความชื้นของตัวน้ำยาตัวนี้นะครับเมื่อเราสัมผัสว่าเอ้ยมันเริ่มแห้งแล้วนะครับให้เราเติมน้ำยานี้เข้าไปครับไม่ต้องมากครับเอาแค่ชื้นๆก็พอครับจะได้ใช้ได้นานนะครับโอเคแล้วก็สำหรับในการทำความสะอาดนะครับถ้าวัดในพวกที่มีคราบมันหรือน้ำเสียอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ให้นะครับตักน้ำเปล่าขึ้นมานะครับคราวนี้ก็ใส่สไลด์นะครับเจือจางครับไม่ต้องเข้มข้นมากนะครับแล้วก็แกว่ง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 ไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาจุ่มน้ำกลั่นสัก2-3รอบนะครับเพื่อให้คราบมันออกนะครับก็คือเราห้ามเช็ดตรงนี้เลยนะครับห้ามเช็ดตรงกระป๋อแก้วของ pH นะครับไม่งั้นหัววัดจะเสื่อมสภาพได้ง่ายนะครับทำให้วัดค่าไม่ตรงนะครับผมโอเคสำหรับการใช้นะครับก็ควรปรับเทียบอยู่สม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ความแม่นยำของตัวเครื่องมีอยู่เสมอนะครับให้หัววัดเสื่อมสภาพได้น้อยนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานนะครับก็ให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับผมไม่งั้นเผื่อเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพปุ๊บน้ำยาที่ถ่านอาจจะไหลเข้าบอร์ดทำให้เครื่องพังได้ง่ายนะครับโอเคนี่ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องคอม300นะครับสำหรับวัดค่า TDS EC PH นะครับแล้วก็ค่าอุณหภูมิด้วยในตัวนะครับ